วัสดีครับพบกับรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมพัชจินการกุลนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติเพราะว่าเป็นปัจจัยสำคัญด้านของเศรษฐกิจเป็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและณวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยจะต้องรู้นะครับว่าประเทศไทยนั้นจะมีแผนยุทธศาสตร์พลังงานของชาติเดินหน้าต่อไปอย่างไรเพราะว่าประเทศไทยนั้นไม่ใช่เป็นผู้ที่สามารถผลิตพลังงานเพื่อใช้ภายในประเทศเองได้ทั้งหมดต้องมีการนำเข้าด้วยและทั้งหมดนี้ถ้าเพื่อจะเป็นความมั่นคงด้านพลังงานอย่างแท้จริงนั้นคนไทยทุกคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้างเราจะไปพูดคุยเรื่องของสถานการณ์พลังงานของชาติล่าสุดวันนี้กับแขกรับเชิญของเราศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตเอื้ออภรณ์นะครับท่านเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์บัณฑิตครับสวัสดีครับคุณพัชครับวันนี้คุยกันเรื่องใหญ่ระดับชาติเรื่องพลังงานก่อนอื่นอยากจะถามอาจารย์เรื่องของสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันของบ้านเราว่าเป็นอย่างไรสำหรับให้ประชาชนเข้าใจเพิ่มเติมครับผมเล่าอย่างนี้ว่าในการใช้พลังงานเนี่ยโดยปกติก็จะสอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจครับเราจะเห็นได้ว่าในรอบเป็น10ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยก็มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อมีการพัฒนาเศรษฐกิจดีความต้องการใช้ก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มของการใช้พลังงานของประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดทุกประเภทนะครับอันนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่มาจนถึงปัจจุบันผมแถมต่ออีกนิดนึงว่าถ้าเกิดเรามองไปในอนาคตเราก็คงคาดการณ์ว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศยังเติบโตต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็คาดการณ์ได้ว่าความต้องการใช้พลังงานของประเทศไทยนั้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลาไปในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันฝั่งของความต้องการใช้เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแล้วฝั่งของกำลังผลิตหรือไฟฟ้าพลังงานต่างๆที่มีเพื่อจะป้อนให้กับความต้องการเหล่านี้มีเพียงพอไหมครับครับผมขออนุญาตดูในภาพรวมก่อนว่าถ้าเกิดเราบอกว่ามีเพียงพอในภาพรวมไหมมีเพียงพอเพียงแต่ว่าความเพียงพอนั้นเนี่ยมาจากไหนครับส่วนหนึ่งเรามีของตัวเราเองนะอันนั้นถูกต้องแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เรามีนั้นเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของเราทั้งหมดเราก็ต้องไปนำเข้าเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีทั้งทรัพยากรพลังงานของตัวเองด้วยแล้วก็ต้องนำเข้าพลังงานด้วยสัดส่วนตอนนี้ก็อยู่ประมาณว่าเรานำเข้าประมาณสัก 50% มีใช้เองประมาณ 50% อันนี้คือในภาพรวมครึ่งนึงถือว่าเยอะไหมครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเมื่อมองไปในอนาคตมันจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆคือจะนำเข้ามากเกินครึ่งไปอีกถูกต้องในขณะเดียวกันที่เรามองดูอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรามีของเราเองอยู่แค่นี้ครับที่เมื่อมองไปในอนาคตแล้วเนี่ยการนำเข้าพลังงานเนี่ยเมื่อต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเราก็พบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเพียงแต่ว่าอัตราการเพิ่มจากการที่เราพบแหล่งใหม่ๆเนี่ยมันน้อยในขณะที่ความต้องการใช้พลังงานเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเอามาเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการที่ต้องการใช้เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยต้องนำเข้ามากขึ้นถ้าฟังอาจารย์พูดว่าประเทศไทยจำเป็นต้องนำเข้าพลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะความต้องการใช้สูงขึ้นเนี่ย ความมั่นคงด้านพลังงานของเราก็น่าเป็นห่วงสิฮะเพราะเราพึ่งพาตัวเองได้น้อยลงไปเรื่อยๆจ่ายแพงขึ้นอีกความมั่นคงเนี่ยเราดูใน2มิติมิตินึงก็คือว่ามีเพียงพอต่อความต้องการใช้ไหมอีกมิตินึงคือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในระบบเราสามารถเอากลับคืนหรือเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วหรือเปล่าในแง่ของความต้องการที่เพียงพอเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถมีการจัดหาได้เพียงพอประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีเรื่องความเพียงพอความมั่นคงด้านพลังงานเนี่ยที่ดีเยี่ยมนะในภูมิภาคนี้หรือแม้กระทั่งในระดับโลกที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเหตุการณ์ไฟฟ้าดับแบบรุนแรงทั่วประเทศอะไรเนี่ยไม่มีนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของความมั่นคงเนี่ยเราได้รับการบริหารจัดการที่ดีมาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเรามองดูบอกว่าความมั่นคงจะเป็นอย่างไรผมยังคิดว่าณเวลานี้ถือว่าความมั่นคงเนี่ยดีเลิศนะดีเยี่ยมเลยนะในขณะเดียวกันเรื่องของเวลามีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นอันนั้นก็คือเรื่องของว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วไหมอันนั้นอาจจะเป็นอีกมิตินึงที่บางกรณีบางเหตุการณ์เราอาจจะต้องปรับปรุงเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยครับอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของแหล่งที่มาหรือว่าซอร์สของพลังงานแต่ละแหล่งเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเราบริโภคพลังงานจากแหล่งก๊าซธรรมชาติเรื่องของน้ำมันหรือว่าพลังงานทางเลือกต่างๆที่ตอนนี้เริ่มเป็นที่พูดถึงกันมากเป็นสัดส่วนเท่าไหร่อย่างไรกันบ้างอาจารย์ดีครับในเรื่องแรกก็คือเรื่องของเราใช้พลังงานหลักๆก็ผมจะแยกเป็นปิโตรเลียมนะผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอันที่สองคือเรื่องของก๊าซธรรมชาติอันที่สามคือเรื่องของพลังงานหมุนเวียนนะในสัดส่วนก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราเพิ่งพาตัวปิโตรเลียมเยอะนะประมาณสักเกือบครึ่งก๊าซธรรมชาติก็เกือบครึ่งที่เหลืออีกประมาณสัก 10% 10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเรื่องของพลังงานหมุนเวียนนะเพราะฉะนั้นโดยสัดส่วนเนี่ยตัวเชื้อเพลิงซึ่งใช้เป็นหลักอยู่ในประเทศเนี่ยตัวหลักมาจากฟอสซิลก็คือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติในขณะที่เชื้อเพลิงที่เราเรียกว่าเป็นพลังงานหมุนเวียนเป็นตัวเสริมถ้าเปรียบเทียบเป็นอาหารก็คืออาหารจานหลักเนี่ยยังใช้น้ำมันและก๊าซในขณะที่
ตัวพลังงานหมุนเวียนเป็นอาหารเสริมมีคนบอกอย่างนี้จริงไหมครับอาจารย์ว่าทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ขุดพบในโลกเนี่ยจะใช้อีกประมาณสัก 50-60 ปีหมดแล้วซึ่งแสดงว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยแนวโน้มราคาของพลังงานจาก2แหล่งนี้มันจะสูงขึ้นเรื่อยๆผมเองอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่านั่นก็เป็นทฤษฎีแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือผมเองไม่อยากจะฟันธงบอกว่าหมดแล้วภายใน 50-60 ปีเราจริงๆแล้วสิ่งที่ทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยอยู่ใต้ดินยังมีอยู่อีกเยอะเพียงแต่เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันยังเอาขึ้นมาไม่ได้หรือถ้าเอาขึ้นมาได้ก็แพงมากนะยังไม่มีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นจะบอกว่า 50-60 ปีหมดอาจจะไม่จริงนะผมแต่ว่าคิดว่าเอาขึ้นมาได้ในอนาคตเทคโนโลยีต้องดีขึ้นมากกว่านี้และค่าใช้จ่ายแพงกว่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามองไปในอนาคตเราจะเห็นแนวโน้มที่ราคาพลังงานต่างๆเนี่ยน่าจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นความไม่ประมาทนะครับอาจารย์เราควรจะเริ่มวางแผนความมั่นคงด้านพลังงานต่อให้ตอนนี้มีไฟใช้กันทั่วถึงทุกบ้านเรือนแต่ว่าต้องมองไปไกลๆเผื่อลูกหลานด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแผนพลังงานต่างๆเนี่ยควรไหมครับที่ต้องมองว่าเราจะต้องมีพลังงานอย่างอื่นที่อย่างเช่นเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถ่านหินอะไรต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากก๊าซธรรมชาติกับปิโตรเลียมครับเห็นด้วยว่าประเทศเราต้องมีความหลากหลายทางด้านเชื้อเพลิงนะครับนิวเคลียร์ตัวผมเองอาจจะคิดว่าเราพักไว้ก่อนได้นะฮะเราจะมาดูเชื้อเพลิงชนิดอื่นที่เรามีอยู่นะครับหรือว่าที่เราบริหารจัดการได้ไม่ใช่มองเฉพาะเรื่องความมั่นคงอย่างเดียวเราต้องมองมิติในเรื่องของความยอมรับความเข้าใจจากภาคสังคมด้วยคนในชุมชนเพราะฉะนั้นเรื่องพลังงานไม่ใช่เรื่องเฉพาะความมั่นคงยังมีเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมยอมรับเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกสิ่งเหล่านี้ต้องไปด้วยกันนะครับถามว่ามีการวางแผนกันมาพอสมควรหรือยังผมคิดว่ามีการวางแผนมาต่อเนื่องโดยตลอดแล้วก็แนวโน้มหรือทิศทางในการพัฒนาพลังงานไทยเนี่ยผมคิดว่าก็อยู่ on track ที่ค่อนข้างดีครับมีบางคนบอกว่าเรื่องของ source of energy หรือว่าแหล่งพลังงานมาจากแหล่งไหนอย่างไรบ้างเนี่ยยังไม่สำคัญเท่ากับเรื่องการปฏิรูปองค์กรพลังงานในประเทศไทยที่หลายคนบอกว่ามันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนไทยเนี่ยต้องบริโภคราคาพลังงานแพงอาจารย์มองไงเรื่องนี้ครับผมคิดว่าในการปฏิรูปในครั้งนี้เนี่ย เรื่องของปฏิรูปองค์กรก็ควรมีบ้างแต่ผมคิดว่าการปฏิรูปในเชิงโครงสร้างของการบริหารจัดการภาคพลังงานอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็มองไปในระยะยาวหน่อยเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งในระยะสั้นก็หาทางแก้กันไปแต่ว่าในระยะยาวเราต้องวางโครงสร้างในเรื่องของการปฏิรูปองค์กรต่างๆว่ากันไปแต่ในโครงสร้างของตัวพลังงานเนี่ยก็คือว่าต้องมีองค์กรกำกับดูแลที่เป็นที่น่าเชื่อถือมีความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลอันนั้นผมคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญอันนึงที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับภาคพลังงานของประเทศไทยไปในอนาคตครับและท่านผู้ชมครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือในขณะนี้หน่วยงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาเรื่องของแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าหรือว่า PDP ซึ่งมีการปรับสัดส่วนของพลังงานแต่ละประเภทเนี่ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันเรื่องนี้อาจารย์มองยังไงครับครับที่ผ่านมาเนี่ยความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นสัดส่วนที่มีการเพิ่มสูงขึ้นมากนะครับยิ่งมองไปในอนาคตเนี่ยความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเด่นชัดกว่าตัวอื่นนะครับมีการเพิ่มสูงขึ้นมากพอกลับมาดูหันกลับมาดูว่า PDP ที่เราวางแผนอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการวางแผนสำหรับอนาคตประมาณสัก 10-20 ปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมองดูแล้วเนี่ยความต้องการใช้ไฟฟ้าของเราเพิ่มสูงขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยเราพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเยอะเยอะมากนะครับวันนี้เราพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าอยู่ประมาณ 70% นะซึ่งถือว่าสูงมากเป็นประเทศเดียวมั้งในโลกที่พึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าสูงมากขนาดนี้สาเหตุนั้นก็คือว่าเรามีก๊าซธรรมชาติใช้เองอยู่ในอ่าวไทยค่อนข้างเยอะนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนไปในตอนต้นว่าก๊าซธรรมชาติตรงนี้เนี่ยเราพบเยอะก็จริงแต่ว่าในมันพบเมื่อในอดีตนานแล้วในส่วนใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยพบหรือพบก็พบนิดหน่อยนะในขณะเดียวกันเมื่อเรามองไปในอนาคตเนี่ยเราก็จะต้องถ้าเรายังพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าในลักษณะเดิมเนี่ยก็คือต้องใช้ก๊าซธรรมชาติเยอะเนี่ยเราก็ต้องนำเข้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนในเรื่องของราคาก็คงจะต้องเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นตามสัดส่วนที่เรานำเข้ามากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่คุยกันมานานไม่ใช่เฉพาะในเวลานี้นะครับว่าประเทศไทยควรที่จะต้องหันไปพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดอื่นบ้างนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องก๊าซธรรมชาติเป็นหลักอย่างเดียวก็คุยกันมานานนะครับเช่นเชื้อเพลิงที่จะต้องเพิ่มเช่นโรงไฟฟ้าถ่านหินอันนี้ก็เป็นตัวหลักตัวนึงโรงไฟฟ้าพลังน้ำหรือซื้อนำเข้าจากเพื่อนบ้านอันนั้นเป็นอีกตัวนึงอีกตัวนึงที่มีการพูดถึงกันเยอะก็คือพลังงานหมุนเวียนสายลมแสงแดดสายลมแสงแดดสายลมเมืองไทยอาจจะมีน้อยหน่อยนะครับประเทศไทยมีแดดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มากหน่อยนะในขณะเดียวกันพอมีแดดเยอะ
ก็มีกระบวนการสังเคราะห์แสงมากพืชก็จะเยอะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับประเทศไทยที่จะหันมาพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากส่วนของพืชส่วนของมูลสัตว์ส่วนของโซลาร์เซลล์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มีความเหมาะสมแต่อย่างที่ผมเรียนไปในตอนต้นอีกเหมือนกันว่าพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้เนี่ยคุณสมบัติอันหนึ่งของเขาก็คือว่าเขามาหายหายไม่แน่นอนเช่นแดดอยากจะมาก็มานะฮะวันไหนฝนตกไม่มีแดดเพราะฉะนั้นการผลิตไฟฟ้านี่ก็จะทำไม่ได้ในขณะเดียวกันความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนเนี่ยเราก็ต้องยึดติดกับเปิดปุ๊บติดปั๊บครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปิดปุ๊บต้องรอเนี่ยอันนี้ก็มีปัญหาละอันนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องความมั่นคงก็ต้องเข้ามาผสมผสานให้มันอยู่ในมิติที่พอเหมาะพอสมความต้องการจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งเราเรียกว่าเป็นพลังงานที่มาหยุดๆเนี่ยก็จะต้องมีสัดส่วนที่พอประมาณระดับนึงคือไม่ขึ้นมาเป็นพลังงานหลักอย่ามาเป็นพลังงานหลักเป็นส่วนเสริมเป็นส่วนเสริมเหมือนกันเวลาเราผมชอบเปรียบเทียบว่าการผลิตไฟฟ้านั้นเนี่ยก็เหมือนกับเราทานอาหารนะถ้าเป็นอาหารจานหลักเราต้องทานข้าวทานผักผลไม้อะไรต่างๆนะครับในขณะเดียวอาหารเสริมเนี่ยก็ทานนิดหน่อยยังไงเราจะเติบโตได้หรือจะแข็งแรงได้เนี่ยต้องอาหารจานหลักนะครับอาหารเสริมเป็นส่วนเสริมครับท้ายที่สุดนี้ท่านผู้ชมครับต้องย้ำนะครับว่าสถานการณ์ราคาพลังงานในบ้านเราเนี่ยส่วนหนึ่งภาครัฐเองเข้ามาอุดหนุนหรือว่า subsidize เอาไว้ทำให้คนไทยไม่ใช้พลังงานแพงจนเกินไปแต่ว่าถ้าดูจากแนวโน้มที่อาจารย์บัณฑิตบอกเนี่ยจริงๆราคาพลังงานในตลาดโลกจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆผมอยากเรียนถามอาจารย์ว่าในฐานะคนไทยเนี่ยฮะเราจะมีส่วนร่วมในการช่วยกันทำให้ยุทธศาสตร์พลังงานของชาติเนี่ยมั่นคงในระยะยาวต่อไปได้อย่างไรบ้างในฐานะคนละไม้คนละมือครับเมื่อเรารู้ว่าประเทศไทยไม่ได้มีแหล่งพลังงานของตนเองอย่างเหลือเฟือครับความต้องการใช้เราก็ค่อนข้างเยอะหาก็ยากด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าทำอย่างไรเราจึงจะใช้แบบไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะเอาตัวอย่างง่ายๆเราอย่าเปิดไฟทิ้งถ้าเราไม่มีต้องไม่ได้ใช้นะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ว่าลดสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยโดยใช่เหตุนะในขณะเดียวกันเราเองคงต้องช่วยกันมองดูว่าในภาพรวมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่ควรที่จะพึ่งพาเฉพาะเชื้อเพลิงใดเชื้อเพลิงหนึ่งมากเกินไปควรจะมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความมั่นคงทั้งทางด้านพลังงานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยครับแสดงว่าอนาคตนี่เป็นไปได้ว่าเราจะพยายามมองหาความหลากหลายของพลังงานอย่างเช่นพลังงานทางเลือกเพิ่มเติมแล้วก็เน้นให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเรื่องของพลังงานต่างๆถูกต้องครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัณฑิตมากนะครับขอบคุณครับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่เราสองคนได้คุยกันครับนี่คือเรื่องสำคัญระดับชาติยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศที่คนไทยทุกคนสามารถร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งคนละไม้คนละมือได้ง่ายๆเริ่มที่บ้านของท่านด้วยการประหยัดพลังงานใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นเพื่อความมั่นคงของพลังงานของชาติในระยะยาวครับหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยประจำวันนี้แล้วผมพัชรินทร์ การกุลอาจารย์บัณฑิตและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ